็สวัสดีครับสืบเนื่องต่อจากเมื่อตอนบ่ายนะครับที่เราได้บรรยายว่ามีลมสุริยะนะครับก็มาปะทะโลกเราดูนะครับมองตรงหน้าจอไปเองที่บอกว่านะครับมีการระเบิดใช่ไหมครับที่แบบตอนนั้นไม่ทราบว่าระเบิดรุนแรงเพราะว่ายังไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ตรงนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่ามีการระเบิดขนาด M class นะครับ M5.8 นะครับตรงนี้ครับที่ขึ้นมาเนี่ยก็ขอบคุณอีโตที่บอกเตือนมาทีนึงนะครับรุนแรงมาก M class เนี่ยตรงนี้เห็นชัดๆว่าระเบิดมันระเบิดต่อเนื่องรุนแรงนะครับจาก3078โตเร็วมากครับเมื่อตอนก่อนนอนประมาณที่ตอนพุ่งที่แล้วมีแค่เป็นเบลต้าครับกับอันฟ้าผสมกันตอนนี้มีเดลต้าผสมด้วยนะครับเวลามาตามจุดปั๊บเนี่ยวันที่18นะครับนี่เขาบอกว่าจะมีพายุขนาดระดับ G2 แต่มวลมันนะครับชัวร์ชาร์ตพาร์ติเคิลเนี่ยจะมาถึงโลกเราก็ใช้เวลาประมาณ3วันนี้ที่ผ่านมาก็ต้องตอบย้ำว่านะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยนะครับมันมีระเบิดเนี่ยหลายลูก C class ถึงต่อเนื่องตุ๊บๆๆๆๆเค้าก็เรียกว่าทุกๆ3ชั่วโมงนะครับจะมีพายุสุริยะมาถึงโลกเราตลอดเวลามานี่คือตัวที่เป็นตัวชาร์จพาร์ติเคิลที่เป็นตัวที่เป็นตัวมวลนะครับไอ้ส่วนตัวรังสีเนี่ยแน่นอนครับเนี่ยมันเผาผลาญตลอดเวลามานี่คือระเบิดแต่ละครั้งทั้งรังสี X นะครับทั้ง X-ray มาครับทั้ง UV นะฮะอุลตราเวท SUV EUV Extreme นะครับอุลตราไวโอเลตก็มาด้วยแกรมมาก็มาด้วยไอ้ตรงนี้ครับบอกว่ามันมีผลต่อเรื่องของมะเร็งนะครับเป็นมะเร็งผิวหนังก็ดีจะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวก็ดีหรืออวัยวะที่มีส่วนปกป้องก็ดีและมีส่วนกระตุ้นนะครับตัวเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสด้วยนะครับสำคัญตรงนี้งั้นเรื่องของการระบาดของการไม่สบายเจ็บป่วยเนี่ยสิงหากันยานี้ตัวเลขขึ้นสูงแน่นอนนะครับคอสมิกเลยเข้ามาเช่นเข้ามาฝนตกหนักน้ำท่วมอากาศชื้นอากาศแปรปรวนเชื้อโรคชอบแบคทีเรียชอบแบคทีเรียมีชีวิตอยู่ในอากาศได้นานขึ้นไวรัสเกาะแบคทีเรียหายใจเรียเข้าไปกินอาหารเป็นเข้าไปหรือพื้นผิวเป็นการถลอกแบคทีเรียเข้าได้ครับร่างกายจะเจ็บป่วยหนักมากขึ้นตอนนี้โควิด-19 นะครับที่ผมบอกเนี่ยว่าจะไปซาจริงๆนู่นครับธันวา66อีกปีกว่านะเอ็มคลาสอีกปีกว่าธันวา66ถึงจะหมดไปตายได้นะครับก็หลายครอบครัวหลายคนก็ต้องรีบกินนะผมเน้นย้ำว่าเอาแบบขออนุญาตครับยกตัวอย่างตถาพุทธอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่แน่ใจว่าอาบัติหรือเป็นข้อห้ามหรือเปล่าให้ถือว่าอาบัติไปก่อนงั้นถ้าเราไม่แน่ใจเราจะติดโควิดหรือเปล่ากินยากันไว้ก่อนนะครับฟ้าทลายโจรถ้ากินได้ก็วันละ2เม็ดนะครับ2เม็ดก็ประมาณแล้วแต่ท่านจะ500มิลลิกรัมหรือ1000มิลลิกรัมตามน้ำหนักตัวบุคคลอย่างผมเนี่ยน้ำหนัก74อายุ61ผมกินวันละ2เม็ดทุกคืนนะครับถ้าเกิดวันไหนผมไม่แน่ใจผมเป็นสุ่มเสี่ยงปั๊บเนี่ยผมจะกินมื้อละ4เม็ด4เวลาทั้งวันเลยนะครับหรือถ้าเกิดไปอยู่กลุ่มเสี่ยงมากๆก็กิน4เม็ด2วันต่อเนื่องคือเราเองจะรู้ว่าเราอาการเป็นยังไงงั้นไม่ต้องให้ใครมาเตือนเรานะครับไม่ต้องใครมาเตือนเราพอตรงนี้มีการระเบิดมาปั๊บใช่ไหมครับรังสีที่มาถึงโลกเราเนี่ยแล้วพอมาเช็คนะครับที่บอกว่านี่ฮะจุดดับที่3078เนี่ยนะครับปรากฏว่านี่ครับนะฮะตัวพลังงานนะครับมันเกาะตัวดูสีเห็นไหมฮะเนี่ยอันนี้น่ากลัวงั้นอันนี้ปล่อย C class เป็นแรงๆหลายครั้งแล้วแล้วพรุ่งนี้มาที่ M class ด้วยแล้วพอถามผมว่านะครับก็มีโอกาสเกิด X class ได้เหมือนกันถามว่าตรงนี้จะมากระทบโลกรุนแรงไหมเป็นแรงเหวี่ยงมากกว่าคือตอนนี้ถ้าถามว่าระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับมันทำยังไงนี่ตอบไม่ถูกเลยนะถ้าเราดูข้อมูล data ปั๊บสมมติว่านี่คือดวงอาทิตย์ใช่ไหมครับดวงอาทิตย์นี่คือโลกตกลงว่าโลกเราเนี่ยนะครับมันเอียงหาตรงไหนเปล่างั้นระเบิดมาเนี่ย
ชนคนโลกเหนือหรือว่าระเบิดมามันชนคนโลกใต้หรือระเบิดมาชนตรงไหนอะโลกแหว่งท่าไหนองศาตรงนี้ครับตอบลำบากเนื่องจากว่าข้อมูลมันก็ไม่มีที่เด่นชัดแต่ที่แน่คือว่าแสงทันทีตุ่มตาตุ่มตามถึงเรียบร้อยแล้วผมว่าทุกคนที่อยู่ในบ้านนะแล้วรังสีปล่อยนานมากยังออกมาเรื่อยๆนะครับดูจากข้อมูลที่เป็นกราฟนะครับการระเบิดที่เช็คมาตัวกับดูอันนี้ดูตรงนี้นะครับท่านจะพบว่าครับนะครับความรุนแรงเห็นไหมครับเนี่ยปูมเลยนะครับออกมาแรงมากนี่มันครับเห็นไหมครับยิ่งตัวนี้ชัดเจนว่าเห็นไหมครับบางพอดีเห็นไหมครับเนี่ยชัดเจนมากๆมันแรงมากๆเนี่ยงั้น2ตัวนี้ของลาก็อส2ตัวก็บอกแรงนี่ก็บอกว่าแรงมางั้นตัวพาร์ติเคิลเนี่ยมันกระจายอย่างเต็มที่ถึงระบบครับไม่ต้องอะไรมากครับดูนี่ก็ได้ครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยแฟลชชิ่งแฟลชขึ้นมาเนี่ยแรงเห็นไหมนี่ก็มีนะครับแรงตรงนี้เห็นออกจางๆหน่อยงั้น M class มันแรงจริงๆแล้วพอมันปล่อยมาปั๊บๆถามว่ามันมีผลต่อตรงนี้แค่ไหนยังไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าไอ้ตัวตรงนี้นะครับมันต้องมีคือตัวพลังงานชาร์จพาร์ติเคิลเนี่ยเคลื่อนที่มากระแทกไอ้ตัวแสงมันผ่านไปนะครับงั้นตัวสนามพลังไฟฟ้าที่มาจริงๆที่มีเรียกว่ามีเศษฝุ่นเศษผงที่เป็นตัวพลาสมาคุมใหญ่ๆเนี่ยใช้เวลาประมาณ3วันดังนั้นนะครับวันที่18นะครับ18ถึงวันที่22 21คือที่ผมบอกว่าทำไมให้วาง18ถึง22 21เพราะว่ามันมีระเบิดหลายลูกและเชื่อว่ามันจะมีต่อเนื่องอีกอย่างที่บอกว่าครับเดือนสิงหาคมนี้นะครับมีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ๆระดับ8ริกเตอร์ขึ้นไปมีการสามารถเกิดสึนามิได้ด้วยนะครับแล้วมีการระเบิด M class อย่างเงี้ยมันก็มีความน่าจะเป็นใช่ไหมครับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนั้นตรงนี้ครับอยู่ที่ท่านว่าท่านต้องตามข่าวดีๆนะครับแต่แน่ๆครับอากาศผันผวนร้อนๆหนาวๆเนี่ยเป็นแน่นอนเชื้อโรคที่แน่นอนแต่เรื่องของตัวสนามแม่เหล็กเนี่ยมีการระเบิดใหญ่ๆปั๊บนะครับอย่าลืมว่าดวงอาทิตย์ด้วยนะครับก็เหมือนแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าไอ้แกนกลางโลกเราเนี่ยก็เหมือนแท่งเก็บแบตเตอรี่งั้นระเบิดแต่ละครั้งก็มาช่วยเติมพลังงานนะครับสนามแม่เหล็กเราให้ดีขึ้นด้วยจะสังเกตว่าครับเนี่ยท่านดูนะครับเนี่ยตั้งแต่คนลบใต้คนลบเหนือนี่นะครับอาการบิดเบี้ยวไม่มีนะค่อนข้างกลมถูกไหมครับนะค่อนข้างกลมแต่มีแต่หายกับกลมนั่นเองนะแต่ว่าอุบิปุบี้ไม่มีนะฮะเป็นมันได้มันไม่มีเพราะว่ามันมีการเติมเต็มเข้ามาด้วย2 อย่างนี่คือต้องบอกว่ามันไม่ใช่เสียอย่างเดียวนะครับงั้นระเบิดแต่ละครั้งไม่ใช่เสียอย่างเดียวแกนกลางโลกเราเนี่ยพลังงานเริ่มต่ำลงแบตเตอรี่เริ่มลดต่ำลงพอพลังงานมาตูมปั๊บมันชาร์จก็ไม่ทีปั๊บคือแข็งแรงขึ้นมาแบบนี้แล้วพอพลังงานหมดก็เริ่มเหี่ยวเริ่มหมดตัวอีกแล้วนะนี่คือเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะมีผลต่อภูมิอากาศนะครับต่อไปเรื่อยๆก็ต้องดูต้องระวังไว้ดีๆนะครับจะบอกแค่นี้ว่านะครับการขึ้นการลงเนี่ยนะฮะพระอาทิตย์ขึ้นตรงนี้พระอาทิตย์แม่เนี่ยขาวๆเลยพระอาทิตย์ครับเนี่ยพระอาทิตย์เนี่ยตกด้านนู้นช่วงนี้ดูมันเฉียงแปลกๆคือเฉียงน้อยไปแต่ทั้งที่ครับจะมีกลางคืนแป๊บๆมีแสงสว่างมานี่กลางวันนะพระอาทิตย์มาแล้วนะฮะกลางนะมาแล้วตอนเร็วต่อไปค้าง13สิงหาท่านดูตรงนี้ฮะดูมันแสงแป๊บๆ13สิงหาอันนี้มา13สิงหาอยู่นะฮะขึ้นไป10สิงหา20 24เห็นไหมฮะแสงสว่างแป๊บๆเนี่ยคือมีพลังงานแทรกเข้ามาถามว่าพลังงานตรงนี้มันมาจากไหนมาจากการระเบิดดวงอาทิตย์ไหมมาจากอินเตอร์สเตลล่าอย่าลืมว่าครับ NASA นะครับก็ยอมมันก็เผยไต่ว่ามีอินเตอร์สเตลล่าขึ้นมาแล้วอันนี้ก็รวดเร็วนะครับ M1 นี่ของเก่านะครับวันที่15 16นะครับ16 NASA จะไม่ออกมานะครับนี่คือ15 15 M1 นะครับแล้วก็คาดการว่านะครับ Carnival is coming August 14วันที่18 19โอเคดูกราฟเลยครับ18 19ที่เขาท
ำชาร์จไว้18 19ตึ๊บหยุดวันที่18นะครับเวลาประมาณตี2ตี2บวก7ประมาณ9โมงเช้าโอ้โหงั้นประมาณ9โมงเช้าวันที่18บ้านเราเนี่ยนะครับเราสว่างพอดีก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าที่บอกครับวันที่18ประมาณ9โมงเช้าจะมีพลังงานหลายอย่างมาปะทะมากระแทกโลกนะครับงั้น18เป็นวันที่จะสับพอดีเป็นวันที่พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านทรงคาดการณ์ว่าเจอทุกวิราคาที่ว่ากอนะครับเราไม่มีกล้องดูดาวดีๆเราใช้การคำนวณทางคณิตศาสตร์ล้วนๆมีการส่องกล้องนิดหน่อยประกอบกันโทษกล้องสมัยก่อนท่านทรงทราบจะมันการที่4ไฟฟ้าไม่มีใช้นะครับการที่4งั้นถามว่าณจุดนั้นเนี่ยท่านคำนวณล่วงหน้า5ปีประกาศไปทั่วโลก2ปีล่วงหน้างั้นถ้าเราไม่แน่ใจจริงถ้าท่านแม่นจริงท่านกล้าประกาศ2ปีล่วงหน้าไม่มีใครคาดการได้มีท่านพระองค์เดียวถ้าท่านบอกปั๊บนักวิทยาศาสตร์อิตาลีฝรั่งเศสประคานท่านว่าคำนวณไปผิดองศาผิดฟิลิปดามั่งหรือคล้ายเคลื่อนวันเวลามั่งมาทุกคนมาที่ว่าคอกันสุดท้ายตรงเป๊ะตรงตามเวลานาทีวินาทีตรงทั้งองศาฟิลิปดาตรงหมดต่างชาติยอมรับว่านักกษัตริย์ไทยที่เก่งจริงๆนะครับด้านดาราศาสตร์งั้นเรื่องของการคำนวณดาราศาสตร์นี้ของเราเป็นหนึ่งมาตลอดคณิตศาสตร์เป็นหนึ่งมาตลอดคือการดูดวงแล้วแต่นะครับลัคนาราศีเกิดทำไมพระฤหัสมีกำลังเท่านี้ดาวพุธกำลังเท่านี้ขันเท่านี้รู้ได้ยังไงทำไมเขารู้ว่าดาวโคจรรอบโลกใช้เวลากี่ปีดาวพุธกี่ปีตำราโหราศาสตร์รู้ได้อย่างไรในอดีตแสดงว่ารับการถ่ายทอดนะครับวิทยาการขั้นสูงนะครับจากบรรพบุรุษซึ่งก็แน่นอนครับต้องห่อได้ต้องท่องอวกาศได้ถึงจะมาถ่ายทอดได้ใช่ไหมครับนี่คือที่มาที่ไปของมนุษย์ต่างดาวหรือเราเนี่ยแหละครับที่บอกนี้ว่าเราเนี่ยมนุษย์ต่างดาวเรามาใส่โลกอยู่นะครับถ้าดูหนังเรื่อง Interstellar นี่คือตัวอย่างที่แท้จริงณตรงนี้นะครับก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเป็นหลักๆนักแต่พลังงานมาสมส่วนนะจะเรียกว่าไอ้ส่วนที่ไปจากรูปยักษ์ X ก็ยังมาอยู่นะครับมาด้านหลังรุนแรงอยู่มาด้านหลังรุนแรงอยู่เห็นไหมครับเนี่ยรุนแรงอยู่ดังนั้นไอ้ตรงนี้ครับมันมาหลายๆอย่างมาประดังเข้าหากันนะครับแต่พบว่าณตรงนี้เห็นไหมครับว่าพลังงานมาด้านหลังสีเข้มชัดๆว่าไม่ได้มาจากดวงอาทิตย์เราไม่ได้มาจากดวงอาทิตย์เรานี่เป็นการพิสูจน์ถึงที่มาของระบบสุริยะ X นะครับหรือที่เรียกว่าเดนเนมิซิสก็ได้แล้วก็ได้ที่มาที่นี้ไอ้การเข้ามาเนี่ยมันแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะนี่คือโลกเราขยายใหญ่นะครับนี่คือโลกเรานะครับอันนี้คือโลกงั้นมีพลังงานต่างมาจากด้านหลังนะครับมาจากพื้นที่บริเวณตรงนี้นะด้านหลังเนี่ยเข้ามากระแทกโลกกลางคืนถูกไหมครับยามค่ำๆเนี่ยกระแทกกลางคืนเพราะว่าดวงอาทิตย์มาด้านนี้กลางคืนเจอด้านหลังกลางวันก็มีนะไม่ใช่ว่ากลางวันไม่มีข้างหน้านี้นะครับก็มีอีกหนึ่งดวงดาวอยู่หลังดวงอาทิตย์นี้ครับก็ส่งไปหาโลกเหมือนกันแต่อยู่ด้านนี้งั้นโลกเรานะครับเจอพลังงาน2ด้านเข้าหากันนะครับเจอทั้งด้านหน้าและด้านหลังถึงบอกว่าอย่าไปเน้นที่นิวิรูอย่าเน้นที่เนมิซิสนะครับต้องบอกว่ามันมาหลายๆอย่างคือจากตรงนี้ก็มาหาโลกจากตรงนี้ก็มาหาโลกนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นณตอนนี้นะครับต้องเข้าใจแล้วดูของดาวเรียงตัวนะครับณจุดนี้ยังไม่ชัดเจนเพราะเมอร์คิวรีนะครับดาวพุธเนี่ยเป็นดาวแผ่นดินไหวถูกไหมครับตัวดาวคะตัวดาววีนัสดาวศุกร์เป็นดาวของฝนของพายุนะฝนพายุถามว่าหนักไหมชัดเจนไหมนะครับผมยังขออนุญาตนะครับคือหลายๆท่านเนี่ยยังไปพูดถึงมู่หลานอยู่นะมันไม่ใช่มู่หลานแล้ว
มันอะไรก็ไม่รู้แต่ที่ผมจำได้คือเป็นความกดอากาศต่ำนะครับพายุที่มาจากนี่ครับจากเบงกอลอินเดียมู่หลานไปนู่นแล้วนะครับงั้นว่ามู่หลานมาท่านดูนะท่านดูความกดอากาศตรงนี้นะครับว่าการเกิดมาเนี่ยเป็นไงบ้างเห็นไหมการเคลื่อนตัวนี่มาจากทิศตะวันตกนะครับไม่ใช่ตะวันออกนะครับอันนี้มันขึ้นเหนือไปนู่นตรงนี้ถูกดึงทางนี้มานะทีนี้ผมก็ไม่ทราบว่าจะเอาอย่างไรให้เข้าใจเนี่ยจะบอกพี่แน่ฮะตรงนี้ครับคือเนี่ยไอ้ก้อนนี้ครับอิทธิพลหลักๆก็ก้อนนี้นะนะครับไปทางอินเดียนะครับไอ้นี่ยังไม่มานะเห็นไหมฮะยังไม่มานะ17 18นะเห็นไหมจะไม่ใช่มู่หลานนะมู่หลานไปแล้วอันนี้เป็นเราประกาศอีกจอมใหม่นะครับงั้นวันที่20 18 19 22ฝนตกเยอะเรื่องของน้ำท่วมในย่างว่าไม่พ้นนะก็ดูตอนนี้กรุงเทพมหานครนะครับบอกว่ามีน้ำทะเลหนุนใช่ไหมครับมีน้ำทะเลหนุนมีน้ำท่วมอย่างนั้นอย่างนี้นี่แค่สิงหาน้ำยังรอการระบายขนาดนี้แล้วถ้าเกิดเป็นเดือนกันยาเป็นตุลาจะเป็นยังไงบริหารงานแย่มากครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเดี๋ยวกันยาตุลานี้มรสุมลมนะครับจากแปซิฟิกมาเข้าฟิลิปปินส์ถูกไหมฮะก็ต้องมาแถวตังเกียก็ต้องมาเวียดนามมาลาวแล้วก็ต้องมาไทยมันจะมาเรื่อยๆก็ดูมรสุมผมก็เน้นย้ำนะผมใครว่าไม่กระช่างคือกรุงเทพมหานครเนี่ยผมบอกมีบ้านขายบ้านคอนโดขายคอนโดหาที่ดีกว่าครับนะครับไกลๆแล้วก็รถเน้นย้ำว่าต้องมีหางนะต้องต่อถ้อยเสียมาแล้วก็ถ้ามีศักยภาพไปได้ก็รถเก๋งจะไปขับนะครับหารถพลิกอัพขับดีกว่าเพื่อความสบายใจฮอกไกโดลึก10กิโลเมตร 4.1 ก็ไม่หนักเท่าไหร่นะครับเพราะว่า10กิโลเมตรฮอกไกโดโอคลาโฮมาเอาไหวลึก5กิโลเมตรโอคลาโฮมาที่อเมริกานะครับสุขสันต์บรรยานตรงที่ไหนเนี่ยเยนิตุรกีนะครับเยอะอาหรับเอมิเรตส์อิหร่านนะครับทาจิกิสถานแล้วก็ไปที่ตรงจีนนี่ก็จีนไว้บ่อยที่ประเทศ 4.5-4.6 นะครับอย่างที่บอกครับก็ห่วงอันดามันเหมือนเดิมครับเพราะว่าไม่มีข้อมูลทั่วไปก็ไหวนิดหน่อยเลื่อนๆไปเปื่อยงั้นลืมนะครับการเตรียมความพร้อมที่ดีที่สุดนะครับต้องพร้อมจริงๆนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันระเบิดอย่างเงี้ยมันเรื่อยๆมาเนี่ยก็ไม่เรื่อยๆปะไอ้ตรงนี้ครับจะปะทะโลกพอปะทะโลกปั๊บนะครับแผ่นดินไหวก็มีก็ระเบิดก็มีฝนตกหนักก็มีงั้นแล้วแต่เหตุปัจจัยถามว่ามันสามารถทำให้เกิดที่แบบพัดได้หลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับพื้นที่ขึ้นอยู่กับองศาที่มากระทบขึ้นอยู่กับความผิดปกติของจุดนั้นๆนะครับเป็นดาร์กสปอตหรือเปล่านะครับขึ้นอยู่กับชั้นบรรยากาศขึ้นอยู่กับเฉพาะจุดปัจจัยหลายอย่างต้องมาประกอบด้วยกันอย่ามองแค่หนึ่งแต่ผมเน้นย้ำว่าผมเป็นห่วงถึงสิงหาคมนี้จะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ๆเกิดสึนามิส่วนของอันดามันก็ยังห่วงนะครับเพราะว่าที่ทางช่องแคบมาลากาที่ว่ามีปลากระโดดขึ้นมาใช่ไหมครับกระโดดขึ้นมาเนี่ยก็น่าห่วงโชคดีที่มีอีโตนะครับอยู่ที่อินโดนีเซียอยู่ที่เมดานนะครับแล้วก็มีแอนนี่คนนึงนะครับอยู่ที่ปีนังก็ทั้งสองคนคอยเช็คนะครับภูมิอากาศแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงของภูมิอวกาศด้วยของทะเล
ในช่องแคบประการทางมันให้กับเราด้วยเพราะว่าอยู่ในโซนเดียวกันทางด้านปีนน้ำก็ต้องระวังถูกไหมครับทางด้านมีดานก็ต้องระวังเพราะว่าอันดามันเนี่ยถ้าเกิดมาปั๊บเนี่ยถึงเขาโดยตรงถ้ามาเกิดฝั่งอาเจฝั่งตรงข้ามกันไม่เป็นไรคือเบาหน่อยแต่เราต้องช่วยกันกันละกันนะครับส่วนต่างชาติที่มีหลายคนกำลังเริ่มดูถึงเหตุการณ์ที่เกิดอยู่งั้นณจุดนี้อย่างที่บอกว่านะครับเราจะโดนเผาไปเรื่อยๆและแนวโน้มก็ชี้ชัดว่าจุดดับต่างๆนะครับมีการเพิ่มขนาดที่ใหญ่ขึ้นมีปริมาณรังสีที่เข้ามามากขึ้นนั่นเพิ่มพลังงานมันรุนแรงปั๊บเนี่ยการส่งผลมาถึงเรามันก็เยอะการระเบิดก็จะเกิดต่อเนื่องและถือว่ามีโอกาสเกิด X class นะครับแล้วก็เรื่องของ X class เนี่ยก็บอกแล้วว่าเรื่องของไฟฟ้าดับหม้อแปลงระเบิดไฟไหม้ไฟช็อตไฟดูดพายุรุนแรงมันทำได้นะครับมีผลนะครับพลังงานสำรองไฟฟ้าสำรองอย่าลืมประสานงานคิดว่านะครับจะจัดอบรมจริงๆจังๆการเอาตัวรอดฉุกเฉินพิบัติภัยแล้วก็เรื่องของแผ่นดินไหวด้วยนะครับการจะมาเจอแผ่นดินไหวอย่างไรจะอยู่อย่างไรคร่าวๆนะตอนนี้นะครับจะจัดอบรมแค่2รุ่นจะไม่ทันไม่เกินนี้แล้วรุ่นที่1 16กันยานะ16 17 18กันยายนนะครับ2คืน3วันรุ่นที่2รุ่นพิเศษเฉพาะกลุ่มเป็นหลักเลย13ถึง45เป็นการซ้อมอพยพซ้อมใหญ่นะครับของกลุ่มนะครับหมู่บ้านหลบภัยของกลุ่มที่เสร็จพอเพียงนะเป็นการซ้อมใหญ่ให้ทุกคนอพยพครอบครัวมาในพื้นที่มาอยู่แบบทุรกันดารมาอยู่แบบที่ไร้พลังงานไร้ความสุขสบายเพื่อให้ท่านเตรียมปรับตัวไว้เมื่อวันนั้นมาถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมามันจะไม่สุขสบายอย่างนี้เราจะรู้ว่าเราขาดตกบกพร่องอะไรบ้างเราต้องเผชิญอะไรบ้างกับของจริงงั้นเราควรจะทำอย่างไรเงินทองของนอกกายนะครับเป็นนิดาของนอกกายหมดแต่เราต้องใช้เงินในการก่อสร้างในการทำบางอย่างเพื่อตัวเองและครอบครัวที่มันนี่ว่าเราจะการแบบว่าถ้าจะมันต้องตายทุกคนแต่ว่าไม่ตายอย่างทรมานตายอย่างให้มันลำบากน้อยที่สุดนะครับให้มันเจ็บปวดน้อยที่สุดนะให้ดีที่สุดเพราะM class คราวนี้รุนแรง18นี้อันตรายแล้ววันนี้วันที่16แนวโน้ม17 18ก็จะเกิดการระเบิดรุนแรงอีกเหมือนกันไม่จบแค่นี้นะครับไม่จบแค่นี้เพราะจุดดับจุดเนี้ยนะครับจุดดับจุดนี้มันได้จุดดับจุดเนี้ยนะครับมีการก่อตัวเยอะมีพลักขึ้นมาใหม่นะครับจะบอกว่ามีเนี่ย3078กับ3081 2ตัวเนี้ยครับเป็นตัวที่พิฆาตโลกเราได้ทำอันตรายมากงั้นถามว่าตัว X class จะมาจาก3078หรือเปล่าเนื่องจากว่า3078มันระเบิดบ่อยพลังงานจะปล่อยไปเยอะแล้วแต่3081เห็นไหมครับดูสีพื้นที่ใหญ่งั้นโอกาสที่3081จะปล่อย X class ออกมาก็เป็นด้วยเช่นเดียวกันมันโตเร็วมากพลังงานเพิ่มเร็วมากเลยเนี่ย3078แป๊บๆขึ้นมาโอ้โหตกใจคือเวลาขึ้นพรึบนะครับขึ้นพรึบตอนที่ดูบรรยายตอนหัวค่ำมันไม่ขึ้นตอนเราหลับอยู่มันขึ้นมาแล้วงั้นผมยังไม่มีความสามารถนะครับที่จะได้นั่งอยู่หน้าจอที่4ชั่วโมงหรือมีทีมงานนะฮะเราไม่มีทุนทรัพย์ไม่มีเงินก็พูดอะไรมากไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้รบกวนนะครับช่วยคุณพันโรจน์หน่อยนะที่ผมบอกไปนะครับเพราะว่าเรื่องของช่วยเขาเรารอดสำคัญเพราะว่าหลายคนไม่มีที่ไปไม่มีบ้านพักไม่มีเงินโอ้ยมีสารพัดเรื่องนะว่าไม่มีทักอย่างหนึ่งอะไรก็ไม่มีอย่างเดียวนะขอให้ช่วยอย่างเดียวอะนะครับก็บอกว่าอ้าวถ้าขออย่างเดียวปั๊บนะครับก็ต้องรบกวนเนี่ยครับที่ถามว่าสภาพเนี้ยตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่เตรียมความพร้อมไว้คุณไม่มีตังค์ทักอย่างหนึ่งไม่มีทักอย่างหนึ่งอะจะขออย่างเดียวคุณช่วยอย่างเดียวเอามาตรงนี้มาให้ชาวเขาช่วยดูให้ไปกางเต็นท์อยู่นะครับไปดูเขาเคสสบายมากหลายคนผูกเสี่ยวนะครับมีการเอาแทงน้ำไปตั้งนี้นะครับระบบประปาท่อประปาแทงกรองน้ำแล้วก็มีทางทำสะพานข้ามห้วยด้วยตรงนี้มีถามว่าศักยภาพของอาหารเยอะแล้วชาวเขาผ่าโมงเป็นทหารอาสาสมัครสมัยก่อนลบเคียงข้าทหารไทยกับพวกอะไรคอมมิวนิสต์นะครับตรงนี้ก็ดูแลเราได้เนี่ย
สภาพทางเป็นแบบนี้งั้นตอนนี้ก็รบกวนว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยที่ผมบอกไว้ว่าขอรบกวนบริจาคเงินนะครับโอ้ถามว่าระยะทางครึ่งกิโลกว่านะครับตัวเหล็กตัววายเมทตัวแบนตัวแบบที่นะครับชาวบ้านก็ออกทางซื้อกันมันไม่แพงเท่าไหร่แต่ปูนซีเมนต์นี่มันแพงมากครับสเต็งสูงต้องมาลด CPAC นะครับประมาณ800,000 บาทเนี่ยงั้นก็ต้องการเงินงั้นเวลาครั้งต่อไปเนี่ยท่านหลบภัยปั๊บเนี่ยท่านไปสบายแล้วออกก็สบายด้วยหรือว่าเราต้องเข้าไปหลบภัยออกมาเพื่อหาอาหารเพื่อหายางั้นทั้งเข้าและออกต้องสบายไม่งั้นรถฟอร์มูล่าก็ไปไม่ได้ครับลำบากนะครับลำบากจริงๆแล้วนี้ก็รู้ว่าฝนตกหนักและฝนจะหนักมากไปเรื่อยๆมากไปเรื่อยๆดังนั้นก็รบกวนนะครับที่บอกไว้ว่าช่วยได้ช่วยหน่อยนะครับธนาคารไทยพาณิชย์นะครับที่บอกที่บัญชีไปนี่ครับแต่ภาพนี้นะครับคือ406-319-640ตอนนี้มา 4,000 กว่าบาทต้องการประมาณ 800,000 ที่มันแค่ 4,000 กว่าบาทแล้วก็ขออนุญาตนะครับไม่ต้องห่วงว่าเงินจะเกินนะมันไม่เคยเกินแล้วถามว่าเงินเกินไปไหนเงินเกินก็ทำประโยชน์จากอื่นหน้าตรงนั้นครับนะครับไม่มีการเก็บไว้นะครับที่ผ่านมาไม่เคยเกินแต่อยากให้เกินจริงๆนะครับเมื่อครั้งก่อนที่ทำสะพานคุณหมอคณาก็ช่วยมานะครับปิดยอดเป็น 40,000 กว่าบาทตอนนี้ไม่รู้ใครจะปิดยอดบ้างที่บอกว่านะครับตรงนี้ไม่มีตังค์ไม่มีนั่นที่อย่างนึงคุณบริจาคตังค์ไปเลยครับนะครับคุณมีหลักฐานอยู่เหมือนกันนะครับไปถึงปั๊บคุณเพโรอยู่ตรงนั้นนะครับเขาญาติไปถามได้แล้วครับตรงนั้นน่ะมีที่เดียวที่ผมเตรียมเอาไว้นะครับว่ามีกลุ่มชาวเขานะครับประมาณ10ครอบครัวคุณเพโรคุณบัญญัติก็จะดูแลตรงนี้ได้งั้นระยะทางนะครับเนี่ยจากบนเนินลงมาให้ดูนะครับแล้วฝนขนาดเนี้ยทำเสร็จปั๊บนะครับไม่ใช่แค่คนเข้าออกธรรมดาผลผลิตนะครับที่ชาวบ้านปลูกไว้นำออกมาขายได้อีกที่สำคัญเราไปอยู่ตรงนู้นเนี่ยเราหาอาหารเองลำบากไหมครับคุณเดินป่าเดินเขาลำบากแน่นอนงั้นการช่วยเขาเรารอดคือช่วยชาวเขาเรารอดด้วยอนาคตนะครับไม่เกิดได้เป็นไรถ้าเกิดมาแล้วเราจะทำอย่างไรนะครับก็ฝากนะครับขอบคุณประมาณ10ท่านที่โอนตังมาช่วยแล้วนะครับคนละ100บาทเยอะหน่อยนะครับก็มีท่านนึง 2,000 บาทประมาณนี้ท่าน 1,000 บาทก็ขอบคุณมากๆครับบุญกุศลที่ได้มาผมเชื่อว่าครับเนี่ยทำเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวถึงเวลามาก็จะมีคนช่วยบ้างเทพยดาฟ้าดีคงไม่ปล่อยท่านให้ลำบากขนาดนั้นนะครับช่วยสาวเรารอดนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับอย่างอื่นก็ต้องคอยการเตรียมความพร้อมอย่างเดียวว่าจะเกิดอะไรขึ้นใหม่ทีนึงหลังจากตัว M class ทุกนี้แล้วนะ potential ยังไปสูงอยู่เกิดมาตั้งอยู่ดับไปนะครับคิดดีพูดดีทำดีทำบุญให้ทานรักษาศีลตามหลักการศาสนาท่านสวัสดีครับ